สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้าสามสิบเอ็ดนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญครับยังคึกคักสงกรานต์ถนนข้าวสารเข้าสู่วันที่2ชุ่มฉ่ำสนุกสนานนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมสาดน้ำเล่นน้ำกันคึกคักพร้อมแนะมาก่อน5ทุ่มไม่งั้นอดเล่นส่วนสีลมวันสุดท้ายคึกคักนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติแห่ทยอยสาดน้ำสงกรานต์สนุกสนานอลังการมีขบวนพาเหรด LGBTQ แต่งกายแฟนซีหนุนสมรสเท่าเทียมเต้นมันสุดเวียงตามจังหวะเพลงด้านคุณชัดชาติผู้ว่างัดกล้อง AI ตรวจพื้นที่นักท่องเที่ยวแน่นส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นักท่องเที่ยวออกมาสาดน้ำสงกรานต์ตั้งแต่ช่วงเช้าบริเวณคูเมืองบรรยากาศคึกคักคึกครื้นอีกครั้งจนการจราจรในตัวเมืองติดขัดขณะที่ทักษิณโผล่เล่นน้ำและชมคอนเสิร์ตเผยอยากดูว่าคนเชียงใหม่เที่ยวสนุกแบบไหนล่าแฟนเก่าโหดสาดน้ำกรดสาวพี่ชายร้องปวีณาน้องสาวถูกอดีตแฟนหนุ่มผีพนันสาดน้ำกรดใส่ร่างตั้งแต่หัวลงมาเกือบทั่วร่างกายอาการสาหัสหลังฝ่ายชายพยายามง้อขอคืนดีแต่ไม่สำเร็จภาพวงจรปิดเผยอดีตแฟนสาววิ่งหนีรอบรถเก๋งก่อนถูกสาดน้ำกรดกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดวิ่งหนีทุรนทุรายไปขอความช่วยเหลือส่วนคนร้ายยังลอยนวลญาติผวากลัวกลับมาทำร้ายอีกล่าสุดตำรวจออกหมายจับแล้วสยองพบศพหนุ่มถูกฆ่ายัดหัวใส่กระเป๋าทิ้งถ่วงน้ำตำรวจเร่งสืบสวนพบบัตรประชาชนยังไม่ยืนยันว่าใช่คนเดียวกับศพหรือไม่เผยมีรอยสักบาคับเตรียมเช็ควงจรปิดสอบญาติคาดเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันขณะที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตามไทม์ไลน์ที่พบผู้ตายกำลังต่อรถโดยสารไปลงอำเภอชุมแพก่อนจะไปที่บ้านเกิดในจังหวัดชัยภูมิด่านญาติรำไห้รับศพรอผลชันสูตรก่อนเผยจำรอยสักได้ตำรวจสืบนครบาลรวบอามลายสักอดีตผู้ต้องหาคดียาเสพติดหลอกพาลูกสาวเพื่อนวัย16ปีข่มขืนตำรวจครับตำรวจเปิดประตูครับมีลูกชายอยู่ในบ้านที่ไหนทางกระจกช้าเปิดมาเลยเปิดมาเลยช้าโอเคอ่านอย่างไรอ่านออกมาต่อมาก่อนอ่านแล้วชูมือออกมานั่งลงคุกเขาลูกเพื่อนวัย16ปีไปเล่นน้ำสงกรานต์แต่กลับถูกอามพาไปมอมเหล้าก่อนล่วงละเมิดจนสลบขณะที่แม่เผยนาทีบุกช่วยเหยื่อตัวสั่นขดตัวอยู่ในห้องน้ำขณะที่คนร้ายปฏิเสธทุกข้อหาอ้างไม่ได้ล่วงละเมิดแค่ดื่มจนเมาไม่ได้สติจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างด้านตำรวจยืนยันมีหลักฐานชัดเจนแจ้งข้อหาหนักข่มขืนโดยใช้กำลังประทุษร้ายพาบุคคลอายุเกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารพรากผู้เยาว์ไปเสียจากบิดามารดาสองโจรใต้สุดอุกอาจขี่มอเตอร์ไซค์ประกบยิงจ่าสิบเอกชาวนครสวรรค์สังกัดกอรมน.ยะลาขณะกำลังพาเมียกลับจากตลาดในอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีขณะที่ภรรยาตำรวจเผยนาทีสุดเหี้ยมคนร้ายจะจ่อยิงซ้ำจนต้องยกมือขอร้องขอชีวิตจนเปลี่ยนใจแต่สุดท้ายก็ไม่รอดเสียชีวิตที่โรงพยาบาลด้านตำรวจเร่งตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมเชื่อเป็นการก่อเหตุของกลุ่มก่อความไม่สงบพยายามสร้างสถานการณ์ในพื้นที่กระทรวงแรงงานเร่งประสานสถานทูตไทยประจำกรุงเทลอาวิฟจับตาเหตุการณ์โจมตีอิสราเอลโดยการตรวจสอบพบว่ายังไม่มีแรงงานไทยเสียชีวิตจากการโจมตีรอบล่าสุดและคนไทยปฏิบัติตามคำสั่งทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดด้านพีรพันธ์เผยกระทรวงพลังงานเกาะติดสถานการณ์สงครามเร่งสั่งการทุกหน่วยงานราชการรายงานตรงทั้งผลกระทบและแนวทางรับมือตลอดเวลาแม้ยังอยู่ในช่วงสงกรานต์ชี้ผลประโยชน์ต้องมาก่อนหัวเซ็งเฮงแจ้งปิดบริการซื้อขายทองผ่านแอป GoNow และ OmNow ชั่วคราวสงครามอิหร่านอิสราเอลป่วนราคาผันผวนหนักขณะที่ราคาทองคำโลกปั่นป่วนช่วงสงกรานต์ท่ามกลางความเสี่ยงสุดตึงเครียดในตะวันออกกลางซื้อเก่งกำไรทำออลไทม์ไฮใหม่แตะอยู่ที่ $2,464 ดอลลาร์ก็โดนเทขายร่วงแตะอยู่ที่$2,340ดอลลาร์ก่อนอิหร่านเปิดฉากโจมตีอิสราเอลปรับขึ้น $2,360ดอลลาร์
ทองไทยมีลุ้นเปิดลังสงกรานต์ราคาพุ่งต่อไม่หยุดและช่วงนี้ติดตามเรื่องเล่าการเมืองกันต่อนะคะประเด็นร้อนเริ่มต้นกันด้วยกระแสข่าวปรับครม.หลังสงกรานต์ค่ะผู้ชมซึ่งเมื่อวานนี้นายกก็ตั้งโต๊ะนะคะให้สัมภาษณ์ชี้แจงมาจากหัวหินนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ได้ปฏิเสธถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นแต่หลังสงกรานต์จะพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลเพราะว่าต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายหากมีการปรับเกิดขึ้นค่ะถ้าเกิดจะมีการปรับก็ต้องคุยในภาคส่วนผมจะคุยท่านเลขาธิการนายกด้วยผมจะคุยกับพรรครัฐบาลด้วยผมก็คุยกับหัวหน้าพรรคของพรรคเพื่อไทยด้วยเหมือนกันอย่างที่บอกผมไม่อยากจะสเปกุเลทว่าปรับใหญ่ปรับเล็กหรือปรับใครไม่ปรับใครบ้างนะครับเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการพูดคุยแล้วก็ผลงานของแต่ละคนด้วยปรับรอบนี้จะถูกฝาถูกตัวเลยไหมคะการปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยนะครับมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้บอกที่มีการปรับพรุ่งนี้มะรืนนี้แต่ถ้าเกิดมีการปรับเนี่ยก็ต้องชัดเจนว่าเหมาะสมถูกต้องถูกเวลานะครับหลายๆท่านเองซึ่งก็อาจจะยังต้องพิสูจน์ตัวเองหรือว่ายังต้องการเวลาเป็นตัวทำงานอยู่เพื่อให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นายกรัฐมนตรียังตอบคำถามถึงกระแสข่าวควบตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมแทนรัฐมนตรีคลังนะคะว่าตนเองไม่อยากเจาะจงไปถึงเรื่องกระทรวงแต่พูดในหลักการคร่าวๆว่าหากจะไปทำงานหรือมีการโยกย้ายไม่ใช่เฉพาะตนเองคนเดียวรัฐมนตรีท่านอื่นก็ต้องดูให้ถูกคนเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการพูดคุยและผลงานของแต่ละคนด้วยส่วนแรงกระเพื่อมในพรรคเพื่อไทยที่มีต่อการปรับครม.ค่ะนายกบอกว่าไม่มั่นใจตนขอเอาปัญหาพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าทุกท่านเข้าใจปรับออกไปแล้วก็ปรับเข้ามาใหม่ได้แล้วแต่วาระของเหตุการณ์ในปัจจุบันบางเหตุการณ์ก็ต้องการบางบุคคลเข้าไปช่วยงานในสภาพอสภาแข็งแกร่งท่านอาจจะกลับเข้ามาใหม่ก็ได้อย่างส่วนของเพื่อไทยเองก็มีแรงกระเพื่อมค่อนข้างเยอะค่ะรอบนี้มันจะทำให้แรงกระเพื่อมนั้นลดลงไหมคะถ้ามีการปรับไม่แน่ใจครับผมไม่ทราบเหมือนกันผมเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วออกการทำงานเป็นที่ตั้งนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเข้าใจถ้าเกิดจะมีการปรับเกิดขึ้นปรับออกไปแล้วก็สามารถปรับเข้ามาใหม่ได้เหตุการณ์ปัจจุบันอาจจะต้องการบุคคลบางบุคคลเข้าไปช่วยทำงานทางสภานะพอสภาแข็งแกร่งแล้วท่านอาจจะเข้ามาใหม่ก็ได้นะครับมันไม่ใช่เป็นอะไรที่มันจบแล้วจบเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับอย่าเพิ่งคิดอะไรมากเลยครับถ้ามันเกิดขึ้นเลยเราค่อยมาว่ากันดีกว่าส่วนอดีตนายกทักษิณนะครับเมื่อวานนี้ก็ถูกสัมภาษณ์เหมือนกันก็เป็นการถามเรื่องเกี่ยวกับการปรับครม.นะครับรวมถึงการที่จะดีลประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลด้วยคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการที่รัฐมนตรีหลายคนมาเข้าพบนะครับก็ยืนยันว่าไม่มีนัยยะทางการเมืองเพียงแต่มารดน้ำดำหัวตามประเพณีปกติส่วนที่ถูกมองว่าเมื่อจะปรับครม.ต้องวิ่งเข้าหานายทักษิณนั้นคุณทักษิณก็กล่าวเป็นสำนวนภาษาอังกฤษนะครับบอกว่า nothing is permanent นะครับไม่มีอะไรเป็นสรณะเพราะมันก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีตำแหน่งแล้วก็ต้องหมดตำแหน่งก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่าคิดอะไรมากระหว่างที่มีตำแหน่งอยู่ก็ทำให้ดีที่สุดสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเมืองไปนักข่าวก็ยังถามถึงกระแสข่าวในการดีลพรรคประชาธิปัตย์มาเข้าร่วมรัฐบาลนะครับซึ่งคุณทักษิณก็บอกว่าไม่ทราบขอให้ไปถามนายกรัฐมนตรีส่วนคนรู้จักหลายคนที่มีการพูดคุยทางการเมืองกันก็อย่างเช่นคุณเดชอิฐขาวทองนะครับเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ก็เคยมาพบมากินกาแฟกันเพราะว่าเคยเป็นผู้สมัครส.ส.ของพรรคไทยรักไทยมาก่อนครับพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลนะคะแล้วมีการโยงชื่อคุณทักษิณเข้าไปเกี่ยวด้วยว่ามีการคุยดีลนี้กับคุณเลยครับก็รู้จักกันทั้งนั้นอ่ะเลยก็บางทีคุยกันว่ารู้คุยเรื่องอะไรบ้างก็รู้จักกันคุยการเมืองกันไปก็อีรัฐมนตรีเขามี36ทั้งรวมนายกด้วยก็ต้องมีจำกัดอยู่มีความเป็นไปได้ไหมคะมีความเป็นไปได้ที่เราจะไม่ทราบครับต้องถามท่านนายกก็กินกาแฟกันธรรมดาใจเขาเคยเป็นผู้สมัครสสไทยรักไทยตั้งสมมติทำไมผมเป็นหัวหน้าพรรคใหม่ๆก็เลยรู้จักกันก็คุยแต่คนรู้จักคนไม่รู้จักก็ไม่คุยจากนั้นในช่วงเย็นนะครับคุณทักษิณก็ไปทานอาหารที่ร้านเรคอกดอที่เชียงใหม่ร่วมกับบรรดารัฐมนตรีและสสพรรคเพื่อไทยก็เรียกได้ว่าไปกันเกือบยกพรรคแหละครับขาดแต่เพียงนายกที่อยู่ที่หัวหินแล้วก็คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารที่ไปต่างประเทศมีบรรยากาศช่วงที่คุณทักษิณนั้นทักทายหยอกล้อกับบรรดารัฐมนตรีด้วยว่าปรับครม.เลยไหมไปดูกันหน่อยครับปรับครม.เลยไหมประชุมได้เลยไหมครบองเลยเนี่ยครบองเลยเกินครึ่งเขาครบองได้ไหมนะ
ประชุมเลยไหมคะเปล่าผมมีประชุมจะบอกว่ามาครบองค์เลยโอเคค่ะขออนุญาตค่ะเบาๆนะเบาๆเป็นไงป้าโอ้ยไม่เจอนานในขณะเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะคุณทักษิณก็ได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงอดีตนายกยิ่งลักษณ์ด้วยนะคะก็บอกว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้โทรมาอวยพรสงกรานต์แล้วแล้วก็บอกว่าสงกรานต์ปีหน้าอาจจะได้มาทำบุญด้วยกันส่วนจะกลับมาเดือนตุลาคมปีนี้เลยหรือไม่คุณทักษิณบอกว่าไม่รู้แต่ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นค่ะนายกหมูก็อวยพรสงกรานต์ก่อนออกเดินทางมาจากกรุงเทพก็เลยบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเรามาทำบุญด้วยกันอันนี้คือว่าจะหมายถึงว่ากลับมาเพื่อปีสงกรานต์ปีหน้านายกปูคงได้มีโอกาสได้ทำมาทำบุญตั้งใจอย่างนั้นแต่ไม่รู้จะยังไงเดี๋ยวดูเหตุการณ์จะเป็นตุลาไหมคะท่านศิลป์ดูตุลานี้ไม่รู้แต่ว่าตั้งใจค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็พูดถึงเรื่องที่คุณยิ่งลักษณ์จะกลับมานะคะบอกว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีประเทศจะได้เดินไปข้างหน้าได้แต่ขณะนี้ยังไม่มีการประสานมายังรัฐบาลค่ะแล้วก็เชื่อว่าทุกกระบวนการเป็นไปตามกฎหมายยืนยันว่าขั้นตอนต้องเป็นไปตามนักโทษคดีทางการเมืองคนอื่นๆค่ะคนที่ต้องคดีทางการเมืองทุกคนผมเชื่อว่าหลายท่านเองก็อยากที่จะกลับเข้ามาบ้านเกิดเมืองนอนนะครับก็คงเป็นความประสงค์แล้วก็ผมก็ถือว่าเป็นนี่ไม่หมายอันดีแต่ว่ายังไม่มีการประสานรัฐบาลมานะครับแล้วผมเชื่อว่าทุกกระบวนการต้องไปตามกฎหมายนะครับต้องมีขั้นตอนในการที่จะเข้ามาครับไปตามขั้นตอนครับเช่นเดียวกับนักโทษคนอื่นหรือว่าคนอื่นที่ต้องคดีทางด้านการเมืองนะครับเราก็อยากให้กลับมาเพราะมันก็เป็นการที่เป็นนี่หมายอันดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ประเทศจะเดินไปข้างหน้าได้นะครับคุณผู้ชมครับปิดท้ายเรื่องเล่าการเมืองไปดูบรรยากาศสงกรานต์กันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้อดีตนายกทักษิณนอกจากไปเดินสายทำบุญแล้วมีบรรยากาศในช่วงค่ำที่ไปที่ห้างสรรพสินค้าเมย่าแหล่งเล่นน้ำยอดฮิตของวัยรุ่นเชียงใหม่นะครับบรรยากาศก็คึกคักครับคุณทักษิณไปโชว์ตัวก็โบกมือทักทายนักท่องเที่ยวได้รับเสียงกรี๊ดจากบรรดาวัยรุ่นนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำสงกรานต์นะครับในบางช่วงก็หยิบปืนฉีดน้ำมาเล่นร่วมเล่นน้ำกับวัยรุ่นด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มก็มีท่าทีของความสุขนะครับโดยร่วมกิจกรรมอยู่ประมาณ5นาทีก่อนที่จะออกมาแล้วก็บอกว่าอายุเยอะแล้วอยู่ได้ไม่นานครับอยากให้เขามีความสุขสงกรานต์ครั้งแรกเลยที่เราได้กลับมาตรงนี้รู้สึกยังไงบ้างก็ดีฮะดีก็มีพัฒนาการเยอะหน่อยครับมาที่จะยกระดับเป็นสงกรานต์ระดับเสาระวังเสาทำได้ฮะดูแล้วไม่ยากในขณะที่อีกด้านหนึ่งนะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลพร้อมกับบรรดาส.ส.พรรคก้าวไกลก็ไปร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นบรรยากาศก็คึกคักไม่แพ้กันครับทางคุณพิธาก็ขึ้นบนเวทีไปนำนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่นั่นเขาจะมีเล่นคลื่นมนุษย์กันทุกคืนเป็นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ด้วยนะครับแล้วก็ยังได้ร่วมรำวงย้อนยุคสร้างสีสันความสนุกให้กับงานสงกรานต์ที่ถนนข้าวเหนียวนะครับดูบรรยากาศกันหน่อยครับเป็นบรรยากาศนะคะทางการเมืองในช่วงวันหยุดสงกรานต์นะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวรอบโลกกันต่อค่ะ